สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะที่เห็นอยู่นี้คือเห็ดพินิจเดินผ่านนะคะก็อดที่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูด้วยไม่ได้นะคะเป็นเห็ดที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านของพินิจเองอยู่ใ,ใกล้ๆสวนมีฟาร์มเห็ดอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเขาก็จะมีด้วยกัน3โรงเรือนด้วยกันสำหรับเห็ดโรงเรือนนี้ฟาร์มนี้มีคุณภาพใช้ชีวภาพ ร่วมด้วยในการทำเห็ดก็จะมีความกรอบความหวานนะคะเห็ดก็จะ,ะไม่มีสารเคมีเจือปนที่เห็นอยู่นี้นะคะน้องสาวที่ชื่อสาวนะคะก็กำลังตัดตีนเห็ดเพื่อส่งออเดอร์ที่สั่งมาในทุกๆวันน้องจะเก็บได้ นะคะเป็นอาชีพที่ดีมากๆอีกอาชีพหนึ่งนะคะวันนี้พี่นิดก็เลยอยากจะแนะนำใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่นะคะและ,อ,ะอยากทำในเรื่องของเห็ดก็มาเรียนรู้ได้ที่ฟาร์มนี้ก็ยินดีให้ความรู้เป็นวิทยาทานด้วยนะคะน้องเข้าใจดีมากๆนะคะหรือใครที่อยากจะซื้อก้อนเห็ด ไปไว้ที่บ้านแล้วเอาไวอรับประทานให้เขาออกแบบนี้ก็มาซื้อได้ก้อนเห็ดมีตั้งแต่ราคา6บาท7บาท8บาทนะคะให้ได้เลือกซื้อได้เลยนะคะเอาวัสดุที่ใช้ในการทำก้อนเห็ดตัวนี้จะใช้ขี้เลื่อยนะคะใช้ขี้เลื่อยและมีหัวเชื้อนะคะก็เป็นก้อนเห็ดสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายที่นี่เลยนะคะใครที่ต้องการอยากจะอุดหนุนซื้อเห็ด หรือซื้อก้อนเห็ดหรือเข้ามาเรียนรู้กับน้องก็ยินดีสอนให้เป็นวิทยาทานได้นะคะน้องใจดีมากมีความเชี่ยวชาญน,นะคะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเห็ดมีเทคนิคต่างๆในการให้เห็ดออกเร็วออกได้คุณภาพ คืนทุนได้เร็วด้วยนะคะตัวนี้ตัวพินิษ์เองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องเห็ดแต่ชอบทานเห็ดนะคะก็คงจะต้องเข้ามาเรียนรู้กับน้องด้วยเหมือนกันใครที่อยากเข้ามาเรียนรู้อยากมีอาชีพเสริมได้เลยนะคะน้องบอกว่ายินดีอสอนเป็นวิทยาทานเพื่อไปประกอบอาชีพด้วยก็ได้นะคะ,ะพินิษ์เห็นเขาเก็บทุกวันนะคะกิโลกร,รัมหนึ่งก็จะ50บาท และน้องจะเก็บได้ทุกวันวันหนึ่งก็หลายๆกิโลซึ่งเ,เห็ดก้อนหนึ่งเก็บได้ประมาณ4เดือนซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆนะคะตัวนี้ก็ลงทุนหนึ่ก้อนในหนึ่งครั้งก็เก็บได้เรื่อยๆนะคะจนเวียนจนกว่าจะาสี่เดือนเมื่อเห็ดออกน้อยลง ก็เริ่มทำก้อนใหม่แบบนี้นะคะเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งนะคะวันนี้เดินผ่านมาก็มาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมไปกับพินิษด้วยนะคะ,ะตัวนี้น้องเขาเรียกเห็ดนางรมขาวมีมีนางรมดำนางรมขาวก็อยู่ในตระกูลเห็ดนางฟ้านะคะ,ะพินิษก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดนะคะแต่ชอบทานเห็ดตัวนี้ตัวนี้จะกำลังตัดตีนเห็ด ส่งตลาดทุกวันเลยนะคะเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งนะคะผ่านมาผ่านไปก็ได้เลยที่ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาอุดหนุนในการซื้อเห็ดไปรับประทานในการซื้อก้อนเห็ดไปทําไม่ทานเองได้เลยเขาจะสอนเทคนิคให้นะคะเอาละค่ะวันนี้คลิปนี้ก็มาแบ่งปันนะคะ,ะใครที่สนใจอาชีพเสริมก็ ได้เลยนะคะอาชีพเห็ดก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะทำเห็ดตัวนี้เอาละค่ะการนำเสนอวันนี้แม้ไม่ใช่ในเรื่องของหมู่มวลรึกษาแต่ก็มีประโยชน์นะคะในการดำรงชีวิตของเราทุกๆคนนะคะในการใช้ชีวิตในเรื่องของอาหารสุขภาพนะคะในเรื่องของ อาชีพเสริมที่หลายๆท่านอาจจะกำลังมองหาเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะก็หากมีประโยชน์พินิจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พินิจนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะในะน,านานาสาระนะคะไม่เฉพาะหมู่มวลพกษาก็มีสิ่งดีๆก็มาบอกต่อมาอ พูดคุยให้เพื่อนๆได้รับรู้รับฟังด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานาพันไม้บายนิตยาสวัสดีค่ะ